ดาวเหนือคุณพีระว่าไงคนเก่งตามมาเจอจนได้นะคุณจะทำบ้าอะไรเนี่ยจับดาวเหนือมาทำไมเปรมจิตป่วยหนักเขาจำฉันไม่ได้ขยับร่างกายไม่ได้เขาเหมือนตายไปแล้วกับพวกแกชีวิตชดใช้ด้วยชีวิตเปรมจิตฆ่าพ่อแม่ผมไม่ใช่เขาฉันต่างหากอะไรนะเปรมจิตเกลียดคนไม่ทำงานเอาแต่กอบโกยผลประโยชน์มันอย่างไอ้นนท์พ่อของแกส่วนไอ้โตมรพ่อปิ่นมุกก็ไม่ยอมรับรู้เอาแต่สนุกมีปัญหาไปวันๆพ่อแกติดการพนันหนักมากจนเป็นหนี้มากมายแล้วเป็นสิบล้านที่ธนาคารจ่ายออกไปโดยบอกสาเหตุไม่ได้มันบังคับให้เปรมจิตต้องช่อชนคนโกงสุนทรเป็นคนขับรถของคุณไม่ใช่ของเปรมจิตก็อุตส่าห์สืบแล้วนะว่าเมียกับลูกของมันสองคนจะไปต่างจังหวัดแต่แม่แกเดินเปลี่ยนใจอยู่บ้านก็ช่วยไม่ได้สุนทรต้องรู้สึกผิดจนเป็นคนบ้ามีแต่คนเลือดเย็นอย่างคุณที่ไม่เป็นอะไรคุณมันเลวด้วยสันดานเปรมจิตเริ่มพูดถึงการกำจัดไอ้นนท์ฉันทนเห็นเปรมจิตถูกจับไม่ได้ถ้าเกิดมันพลาดขึ้นมาฉันก็เลยให้สุนทรไปเผาบ้านพ่อแม่แกโดยที่ไม่เกี่ยวกับเปรมจิตฉันทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ความรักที่ฉันมีต่อเขาแต่ดาวเหนือไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ปล่อยเขาไปเถอะเกี่ยวสิฉันเสียเปรมจิตไปเพราะแกแกก็ต้องสูญเสียดาวเหนือไปเพราะฉันฉันจะแกดูดาวเหนือตายแล้วนี่ศพต่อไปก็คือแกฉันจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งจินดาจากฉันหรอกจินดาไม่ใช่ลูกของคุณแต่จินดาคือน้องขวัญของผมของมึงเหรอกูเกือบจะเอาเขาไปทิ้งอยู่แล้วถ้าไม่ใช่เพราะว่าทานสดใสคู่นั้นทำให้กูทิ้งเขาที่บ้านเด็กกำพร้าไม่ลงสักวันเขาต้องรู้ความจริงไม่มีทางกูไม่มีวันย้อนไปเกิดวันนั้นแน่กูจะต้องฆ่ามึงไงกูเสียเปรมจิตไปแล้วคนหนึ่งกูไม่มีทางยอมเสียจินดาอีกคนแน่นอนฆ่าพวกดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand